ธรรมสวัสดีค่ะท่นานญาติธรรมที่รักพบกันที่คลืนแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่นานญาติธรรมเช่นเดิมักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกเฮิค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิ รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการทรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะค้นหาไปที่แอปสโต e พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการทรมวลวรีได้ตามเวลาประเทศไทย8ปนาฬิกาถึง9กนาฬิกาทุกๆวันนะคะรวมไปถึงาทาง YouTube ซึ่งเป็นช่องของพี่เยาวลักษณ์นะคะก็เป็น เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับการติดตามรับฟังย้อนหลังเมื่อคืนพยายามที่จะดึงาทาลิงก์ลิงก์ของพี่เยาวนะคะที่เป็นสามารถที่จะเข้าไปที่ช่องได้เลยแล้วไปเลือกเอาทีหลังทําไม่ได้มันทาเป็นแต่ดึงเฉพาะดึงเฉพาะเป็นเรื่องๆนะคะก็เลยเอ๊เดี๋ยวเราจะวางลิงก์ยังไงดีเดี๋ดวยวว่าจะปรึกษาพี่เยาวอยู่ว่าถ้าเราเอาช่องของพี่เยาวมาวางเลยเนี่ยแล้วในช่องนั้นก็มี ทุกคูบาอาจารย์เลยเนี่ยเราจะทํำยังไงหรือให้พี่เขาวางไว้ให้แล้วเราก็เซฟมาเซฟมาอย่างไงนะคะเพราะว่าอยากจะวางช่องของพี่เขาไม่ได้อยากจะวางที่มันเป็นเทปเรานะะอยากจะวางทั้งช่องเลยนะะเหมือนกับที่เราเราลิงก์หน้าหน้าหน้าเฟซบุ๊กมาแล้วเราก็เอามาวางได้เลยอย่างนั้นนะคะวันนี้รายการธรรมวรี A v A L e ก็ยังคงดําเนินรายการอยู่ที่ วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณตุย้ยเมื่อกี้นเห็นคุณตุ้ยนะคะอยู่เข้ามาน่าจะมาคอยฟังสหัสันต่อซึ่งสหัสไนเนี่ยมีสองนัยยะในส่วนของอความทุกข์กับความสุขนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะก็หลายๆท่านก็ขอบคุณมากมากเลยที่เข้ามาแล้วก็ทักทายให้กำลังใจนะคะในการ เรียกว่าสร้างบุญด้วยกันในการฟังธรรมแล้วก็แล้วก็แสดงธรรมการแสดงธรรมหรือการพูดธรรมะมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าไม่มีคนฟังเพราะว่าการที่มีคนฟังเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นจากคนฟังได้สิ่งที่เราพูดไปนะคะเราพูดเองเนี่ยถ้าเกิดมีคนฟังเราก็จะมีเราจะโฟกัสจุดคนฟังได้แล้วเราก็จะสามารถพูดได้อย่างจิตท,ที่เป็นกุศลได้ง่ายกว่านะคะ สวัสดีค่ะคุณกิตินะคะแล้วก็คุณอ้อยนะคะทีมร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะคะมากันหมดเลยก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาจริงๆแล้วมันมีอยู่ส่สีแบบเมื่อก่อนตัวเองปฏิบัติธรรมเนี่ยเราชอบชมเลืองมองคนข้างๆไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดท่านไปที่ที่ปฏิบัติธรรม ตามวัดต่างๆเนะี่ยเราจะดูว่าคนนี้ปฏิบัติดีจังเลยทําไมเขานั่งได้เขาทาได้ทําไมเขาเก่งจังคนนี้ปฏิบัติดีจังเลยคนนั้นปฏิบัติไม่ไเรื่องเลยไม่อะไรไมันจะเห็นพฤติกรรมของแต่ละคนแต่พอเราเข้าใจคําว่าบรารมีกับกิเลสที่มันสะสมมาไม่เท่ากันเนี่ยไอ้คำความรู้สึกแบบนี้มันมันไม่มีเลยค่ะมันมีแต่ว่าเขาขาดอะไรเนะี่ยเราอยากจะช่วยเขาเต็ม เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดอะไรที่เขามีดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะรักษาเราจะช่วยเขารักษานี่คือหน้าที่ของกัละยาณมิตรเราไม่มีสิทธิ์จะไปตำหนิใครเลยว่าเขาไม่ดีหรือการชื่นชมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นความดีถ้าเกิดชื่นชมความชั่วขึ้นมาว่าไหรอันตรายค่ะท่านติธรรมไม่ใช่ไม่อันตรายนะ การชื่นชมความชั่วหรือชื่นชมสิ่งที่ผิดเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยน้อมไปในสิ่งที่ผิดด้วยเพราะดังนั้นเนี่ยในมงคลสูตรเนี่ยท่านถึงให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาไอ้บูชานี่แหละผู้ที่ควรบูชาเนี่ยสำคัญมากเลยอย่างใครที่ชื่นชมใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปฏิปทาแนวทางของเขาเนี่ยไปในแนวไหนเราจะสามารถรู้ได้เลย ถ้าเกิดเขาไปชื่นชมคนที่ไร้สาระแล้วรู้สึกว่าอเอ้ยมันใช่อย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วคนคนนั้นดูเราไร้สาระมากเลยแสดงว่าคนคนนั้นมีแนวความคิดไปในทางนั้นมันจะสามารถชี้ได้ว่าคนที่เราบูชาเนี่ยหรือคนที่เราชื่นชมเนี่ยเราดูจากคนที่เราชื่นชมนั่นแหละเราจะรู้ว่าเราเนี่ยไปทางไหนนะคะ อ๋อหาไม่เจอเหรอคะ <c ười> คุณเราดูไทยบอกหาเฟซไม่เจอเขาบอกว่าพอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้เราเสียเงิน <c ười> พอเรามีคนติดตามมากๆเข้าอะไรเข้าเนี่ยเขาก็จะบงังมั่งหลบมั่งเพราะเราโพส์เยอะอะไรเงี้ยเรื่องนี้เคยคุยกับคุณหมอสมชายตอนนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงเฟซคุณหมอว่าคุณหมอทําไมคนไลค์คนไลคนไล์น้อยยอดไลค์น้อยก็เลยท่า บอกเรื่องธรรมดาถ้าเราโพสเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้เราธรรมดาเขาจะมีระบบของเขาเราก็เลยเฉยๆเลยตอนหลังพอยอดน้อยหรือเฟซเราหลบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของธุรกิจของเขาด้วยเพียงแค่เราได้แค่เนี้ยคือถ้าเกิดเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะพอใจละแล้วก็ขอบคุณที่จะทําที่หาไม่เจอแล้วก็พยายามหาอันนี้คือความพยายามเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแสงมัน มันเอียงอะที่พื้นที่ตรงนี้กล้องจะโค่นหรือเปล่าเดี๋ยวชีวิตธรรมวรีค่ะทุลักทุเลนิดนึงได้แล้วต่อคะ่ะน่าจะโอเคขึ้นทีนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจเนี่ย คนที่เกิดมาเนี่ยอย่างย่งครั้งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดสรู้พุทธเจ้าของเราตัดสรู้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองคิดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจําเลยว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีความปรารถนาที่จะช่วยช่วยบุคคลทั้งหลายในโลกใบนี้ที่มีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ตอนขณะที่เป็นพระโพธ,ธิสัตว์นะคะก็คือยังไม่เข้าใจอะไรอ่ะเพราะอย่าลืมว่าพระโพธ,ธิสัตว์เนี่ยยังมีกิเลสอยู่ แต่หัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยเกินร้อยมากเพรากคนที่จะได้รับความพยากรณ์นเนี่ยต้องมีคุณสมบัติพิเศษสุดเลยคือสามารถที่จะเป็นพระรหันต์ได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นสร้างบาร,รมีต่อเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของหัวใจเนี่ยเต็มมากแต่ว่ามีความปัถนาพุทธภูมิจึงไม่สามารถที่จะเข้าความเป็นพระโสดาบันพระสกะทาคาพระอนาคาได้ก็สร้างบาร,รมีไปด้วยความที่บาร,รมีเยอะแต่กิเลสก็ยังอยู่ กิเลสก,ก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าบารมีเยอะในกิเลสอยู่เนี่ยปัญหามันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตั้งใจว่าจะช่วยคนแต่พอวันที่ที่พระพุทธองค์บรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยปรากฏว่าธรรมะของพระเจ้าลึกซึ้งเหลือเกิน สิ่งที่พระองค์เข้าไปเห็นเข้าไปรู้เนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าที่ที่พระองค์ทรงคิดเอาไว้เพราะว่าการเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะการตัดสู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาก่อนอยู่แล้วไม่มีประสบการณ์พอเข้าไปเห็นขึ้นจริงๆี่ยมันทําให้นึกถึงคนที่จะฟังในสิ่งที่เราพูดว่าจะมีใครที่จะที่จะ,จะฟังรู้เรื่องถึงพระองค์ถึงหยุด หยุดที่จะพิจารณาต่อไปว่าบุคคลที่จะที่จะฟังธรรมเนี่ยของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องเนี่ยจะมีอยู่สักเท่าไหร่จนพรมต้องมาลาธนาเพราะพรมต้องมาลาธนาพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่มีทุลีในตาน้อยเนี่ยคือกิเลสน้อยเนี่ยยังมีอยู่ที่ฟังรู้เรื่องเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดเรียกกลุ่มนี้ว่าเวนยสัสตร์เวนยยศัสตร์คือบุคคลที่พระพุทธองค์ทรง ตรวจดูและอยู่ในข่ายพยานแล้วก็สามารถบรรลุธรรมในชาตินั้นเลยนะคะถ้าเกิดชาตินั้นเนี่ยไม่บรรลุธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งไม่จัดว่าเป็นเวณนยสัตว์เป็นปะทาะประมะหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในในในพระวินัยที่มีการพิจารณาบุคคลของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงพิจารณาแค่สามกลุ่มเท่านั้นดอกบัวบัวสามเหล่าคือหนึ่งอุกติตันยูสองวิปจิตตันยู สามเนยยะส่วนประาประมะที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในข่ายที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมให้ฟังไม่อยู่แหละก็จึงทาให้เกิดความเข้าใจตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตัวเองก็คิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเกิดคิดเป็นพระเจ้าอีกนานเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะชาตินี้ยังเป็นผู้หญิงอยู่เลย แสดงว่าเป็นถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นอนิยตะคือยังไม่ได้รับคําพยากรณ์โอ้โหไกลเหลือเกินไกลแบบไกลจนไม่รู้จะไกลยังไงแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะมีครูบาอาจารย์ท่านให้ให้เราเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานเพื่อที่จะเข้าถึงสาวกภูมิเลิก พุทธภูมิแต่แปลกใจไม่ยอมอธิษฐานอะไรเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเราคิดอะไรอยู่เราก็ไม่มั่นใจแต่เราก็ไม่ได้อยากเป็นแต่เราก็ไม่กล้าที่จะเลิกเขาให้ยกเลิกอธิษฐานว่าขอยกเลิกความเป็นพุทธภูมิเพราะถ้าเกิดใครเคยอธิษฐานอันนี้ไว้เนี่ยจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ตัวเองไม่กล้าพูดคานี้นะคะไม่กล้าพูดคานี้ก็ยังแปลกใจตัวเองว่าทาไมถึงไม่กล้าพูดคํานี้ ทีนี้เนี่ยพอพอถึงเวลาเนี่ยก็การที่เรามาทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วงานที่เราทำเนี่ยคืองานงานแสดงธรรมงานสอนธรรมะมันทำให้เข้าใจพระพุทธเจ้ามากมายถึงจะไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนกับที่พระองค์เข้าใจแต่มันเข้าใจว่าธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะพูดให้ใครฟังก็ได้ เมื่อก่อนเราคิดว่าเราเนี่ยพูดให้ใครฟังก็ได้เพราะเราเข้าใจแล้วเพระาะฉะนั้นคนเข้าใจแต่มาจะพูดไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนกับพระประเจกพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนมีมีมครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเถียงกันถกปัญหากันแต่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะด้วยความที่เราก็ยังมีกิเลสกันอยู่ก็เลยมี มีการไม่ยอมแต่เราก็เลยแต่เราอะเป็นฝ่ายยอมนะเราก็บอกว่าประเจกพระปเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงธรรมคือไม่สามารถที่จะ,ะตัดสรู้เองได้แต่แสดงธรรมไม่ได้ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์สมมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะตัดสรูเองคือทั้งสองพระพุทธเจ้าเนี่ยคือตัดสรุเอง แต่พระปัจเจกเนี่ยไม,ไม่สอนใครตัดสู้เองคือบรรลุเองอะ่ะไม่ต้องให้ใครมาสอนแต่ว่าไม่ไม่ไม่สอนคนอื่นสอนไม่ได้ทีนี้พอเรามาดูบริบทเนี่ยว่าคนในยุคว่างาศาสนาคนในยุคว่างาศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้มีธรรมะรองรับอยู่ในหัวใจถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะตัดสู้ได้โดยพระองค์เอง แต่คนที่ฟังพื้นฐานไม่มีมีแค่คุณธรรมพื้นฐานเบื้องต้นไอ้ส่วนที่เป็นบาร,รมีเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้แปลกที่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยพระปัจเจกพทธเจ้าจะแสดงทรรให้คนบรรลุไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าอย่างในสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าก็ไม่ได้ทุกคนนะที่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมไม่ใช่ ทุกคนฟังพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบางคนก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุพ,พุทธพิคถาเป็นการแสดงธรรมโดยลำดับขึ้นอยู่กับปัญญาบาร,รมีของผู้ฟังเริ่มต้นตั้งแต่พรนานาเรื่องของทานอานิสงส์ของทานเป็นยังไงพูดถึงเรื่องทาน บุญในการทําทานเป็นยังไงพรรณนาเรื่องศีลพูดถึงเรื่องของการรักษาศีลซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าการทําทานเป็นลําดับพรรณนาสวรรค์ว่าคนที่ทําทานเนี่ยคนที่รักษาศีลเนี่ยจะมีความสุขบนสวรรค์แบบไหนแบบไหนแบบไหนให้คนเนี่ยเกิดความปิติถ้าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะบรรลุธรรม ก็จะมีความมั่นคงจะมีความเชื่อมั่นในการทำความดีพระพุทธองค์จะทรงมีวิธีแสดงให้คนมีความมั่นคงต่อการทำความดีในชาตินั้นๆเลยทีนี้เมื่อบุคคลที่ฟังเนี่ยมีปัญญามีบรารมีเพิ่มขึ้นหรือมีบรารมีมากเนี่ยก็จะอย่างบางคนที่ทำบุญมากๆแล้วพระพุทธองค์ก็จะทรงชี้ว่าสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้มีคุณทั้งหมด พระพุทธองค์จึงทรงแสดงเรื่องโทษของกามโทษของกามก็คือโทษของความสุขที่เราติดอยู่ในกามอะ่ะรวมทั้งสวรรค์ด้วยสวรรค์นเนี่ยมีความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยพอจะพอจะเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยทุกข์ละเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดโทษของกามขึ้นมามันเกิดติดใจในความสุขมันเกิดความทุกข์ในการพัดพาจากกามต่างๆเหล่านั้น เพราองค์จึงแสดงหเห็นว่าความสุขที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายตนะมันไม่ได้อยู่ที่ที่อยู่บนสวรรค์แต่ความสุขที่อยู่เหนือสวรรค์เนี่ยมันมีจึงแสดงโทษของกามและสุดท้ายแล้วเนี่ยอนุภูพิิกถาทรงแสดงถึงการออกบวชก็คือการสละออกจากกามเพื่อที่จะบรรลุธรรมอันนี้คือลำดับทีนี้กลับมาที่สหัสนา สหสนัยเนี่ยก็เป็นบุคคลทั้งหลายที่ที่พุทธองค์ทรงพิจารณาแล้วแหละที่จะบรรลุธรรมน่ยดังนั้นคนแต่ละคนเนี่ยจึงมีอุปนิสัยในการแสดงในการปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยบางคนกอ็อย่างเกินไปเมื่อเมื่อเมื่อวานก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นบุคคลที่มีกิเลสมากคือมีโทสะมาก มีความอิดช้ามากมีกิเลสต,ต่างๆอ่ะเยอะอ่ะสมมุติว่าจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาเนี่ยกิเลสต,ต่างๆเนี่ยมันยังลุมเล้าหัวใจอยู่เลยแล้วก็พอจะบรรลุเนี่ยช้าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาก็คือบรรลุชา้าแล้วเราก็จะเราก็จะสวดมนต์ไปชั้นทาธิปัตเตอยังวิริยาติปัตเตอยังใช่ไหมคะ จิตตาทิปัตเตยยังวิมังสาทิปัตเตอยังทุกขาปฏิปทาต่อไปอีกก็คือความเป็นใหญ่ในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยทำความเพียรในการทําความเพียรแต่ละแต่ละอุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันอย่างทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาก็คือมีบารมีก็น้อยคืออย่างพระพุทธองค์ทรงตรวจด,ดูสัตว์โลกอยู่ในข่ายพยานเนี่ย ทุกคนที่ที่ที่แสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ว่าบุคคลเนี่ยบางคนก็กิเลสมากมีอยู่ในใจอยู่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยอย่างเช่นนางนางปตาบดาจาราอาไม่แน่ใจที่ที่มีความทุกข์ที่สามีตายลูกตายหมดเนี่ยความทุกข์มันแน่นอกมาเลยแน่นอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีบรารมีมากเนี่ย ก็จะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาคือถ้าบุญเก่าเยอะเนี่ยพอผู้องทรงชี้วิธีการเจริญสติปัฏฐาสีอะไรเนี่ยแป๊บเดียวฟังแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีบาร,รมีเก่าไงสมาธิก็เคยมีของเก่ามาดีศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีของเก่ามาดีหมดพอสติมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติเป็นจิตฝ่ายกุศลพอสติเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้พลังฝ่ายกุศลท,ทั้งหมดที่เคยสร้างเอาไว้ มันมามันหลั่งไหลปัญญาที่เคยมีก็หลั่งไหลทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีก็หลั่งไหลามาหมดเลยก็สามารถที่จะก,กําจัดกิเลสที่มันเยอะๆที่มันเป็นทุกข์เนี่ยได้ทันทีมันก็องคุริมานองคุริมานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจตอนนั้นเนี่ยก็หยาบแล้วนะคะในการฆ่าคนได้ก็หยาบแล้วแต่ด้วยความที่องคุริมานเนี่ยมีมีบุญเก่าพอสติมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวองคุริมานบรรลุธรรม นี้เป็นต้นบางคนเนี่ยฟังทำแล้วบรรลุเลยแต่บางคนต้องไปปฏิบัติเป็นสิบปี20ปีถึงบรรลุธรรมมันขึ้นอยู่กับบรารมีเก่าเหมือนกับถ้าเกิดกิเลสเนี่ยเปรียวเสมือนกับกับไฟแล้วก็สติเหมือนกับน้ําแต่ละคนเนี่ยมีหน้าตักคือน้ําเนี่ยไม่เท่ากันหน้าตักที่คือน้ำเนี่ยมันไม่เท่ากัน คนที่จะสามารถดับไฟได้ก็คือคนที่มีน้ำมากนั่นเองดังนั้นเนี่ยพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ที่ฟังพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมทันทีเนี่ยก็คือคนที่มีหน้าตักน้ําเยอะอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าจะเอาน้ำเนี่ยไปใช้เป็นหรือเปล่าถ้าเอาน้ำเนี่ยไปดับไฟอะ่ะมันก็หายร้อนแต่ถ้าเกิดเอาน้ําไปทำานอื่นล่ะซึ่งบางบางคนเนี่ยอย่างเช่นองคุลีมานเนี่ยพระพุทธองค์ทรงไปห้ามก่อนที่องคุลีมานจะฆ่าแม่เพราะว่าเป็นอนันตริยกรรม ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปห้ามน้ำที่องคุริมารมีอยู่ก็ไม่มีความหมายคือคนที่ทําอนันตริยกรรมเนี่ยในชาตินั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะไม่ได้แปลว่าทุกคนที่มีทุนพร้อมมีน้ำพร้อมเนี่ยจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้มันต้องมีมีบาร,รมีเก่าและบุญเก่าที่มีครูบาอาจารย์เนี่ยช่วยดึงสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยออกมา อย่างยกตัวอย่างเช่นสุนัขสุนัขแมวหมากาไก่ที่เขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเคยเกิดเป็นคนที่ฉลาดมากๆมีบรารมีมากๆก็ได้แต่ตอนที่เขาตายเนี่ยเขาตายด้วยจิตที่เป็นโมจิตที่เป็นโมหะโมหะนําเกิดถามว่าไอ้ความฉลาดของเขาอะยังอยู่ยหรือเปล่าก็ในเมื่อมีหลายคนเนี่ย มีคนเข้ามาคุยธรรมะนะคะแล้วก็มาเถียงเรื่องนี้ตัวเองก็เลยรู้สึกเหนื่อยกับการเถียงบางทีก็บอกขออนุญาตไม่เถียงนะคะเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นแพ้ก็ไม่ได้อะไรชนะก็ไม่ได้อะไรมันไม่สนุกอะแต่ถ้าเกิดจะคุยเอาความรู้กันต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ยอมรับฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งสแดสแดงความคิดเนี่ยก็จบไม่จําเป็นที่จะต้องบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูด แต่คนเราส่วนใหญ่ไม่เป็นชอบบังคับให้คน,นยอมรับในสิ่งที่เราพูดนี่คืออัตตาทีนี้ถามว่าสุนัขเนี่ยถ้าเขาเคยเกิดเป็นคนฉลาดมากๆแล้วเขาไปเกิดเป็นสุนัขอดีตเคยเป็นคนฉลาดมีปัญญาบาร,รมีมากมายเหลือเกินแต่มันพลาดพอพลาดปุ๊บไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยสุนัขเกิดขึ้นจากธรรมชาติของจิต ที่นำเกิดโดยโมหะโมหะมันไม่สามารถที่จะทำให้สติเกิดขึ้นได้หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถมีสติได้เมื่อสติมันมาไม่ได้กุศลอื่นๆปัญญามันก็เลยมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันหายไปไหนแต่มันดึงมาใช้งานไม่ได้ถ้าเราพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ท่านถึงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดา,าก็ยังดีเรายังมีโอกาสที่จะดึงสิ่งที่เรามีอยู่บารามีเก่ามาใช้ได้เหมือนกับบุคคลที่เป็นทุกข์ขาปฏิปทาทั้งทันชาปัญญาแล้วก็ขิปปาปัญญาทั้งบรรลุเร็วแล้วก็บรรลุชา้าเนี่ยท่านสามารถที่จะดึงสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ได้แต่ว่าในการดึงเนี่ยเหมือนหน้าตักที่ทุนมันไม่เท่ากัน ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเนี่ยหน้าตักมีน้อยก็ต้องทำความเพียรเพิ่มขึ้นในการทำความเพียรน,นั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าคำว่าเป็นไปตามหลักคำสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำตามรูปแบบที่เป็นเป็นทฤษฎีแต่เราต้องเข้าใจหลักการว่าในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ย อาจจะไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยต้องมีคุณสมบัติคือหนึ่งอักุศลที่เคยมีอยู่ลดลงหรือดับไปสองอักุสลที่ยังไม่เคยเกิดต้องไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราทำคือมันจะไม่ไม่เกิดอักุศลใหม่ขึ้นมาถ้าอากุศลใหม่มัน,ม,นมันเปลี่ยนลูกขึ้นมาอย่างเช่นพอเรามีความรู้ขึ้นมาเนี่ยทิฏฐิมานะเกิดเนี่ยแสดงว่านั่นไม่ใช่ความรู้ มันกลายเป็นกิเลสตัวใหม่ซึ่งบางทีเราก็ต้องเรียนรู้มันใหม่อีกว่าอันนี้คือกิเลสจนได้ถูกคนลังเกียจถูกคนไม่ชอบแล้วจากทิฏฐิมานะของเราเราถึงจะรู้ว่าอันนี้มันคือกิเลสข,ของเรา 3. กุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราทําอยู่นี่บางทีอาจจะไม่ตรงอะ่ะเพราะว่าการกระทําในโลกมนุษย์นี่มันหลากหลายเหลือเกินแล้วมันก็มีอะไรใหม่ๆมาอย่างเช่นมี Facebook เนี่ย ในพระไตรปิฎกก็ไม่เคยพูดถึง f a c e b o o k อะ่ะแล้วเราจะได้บุญจาก facebook ยังไงอย่างนี้เป็นตน้นหรือมีไลฟ์สดหรือมี of youtube หรือมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาหลักอันนี้ของพทธเจ้ามาใช้โดยที่มันอาจจะไม่เคยมีในพระไตรปิฎกว่าคุณจะได้บุญจาก f c e e o o o อยังไงคุณจะทํำยังไงที่คุณจะได้บุญจาก facebook Facebook ก็ใช้ facebook ให้มันอกุศลที่มันมีอยู่เนี่ยลดลงสิในตัวเองก็ลดลงคนฟังก็ลดลง อกุศลที่ไม่เคยเกิดเราช่วยกันรักษาใจให้มันไม่เกิดขึ้นเราทำความเข้าใจกันกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นจับหลักอันเนี้ยได้ไม่ว่าจะมีทฤษฎีใหม่หรืออะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่า โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่เห็นมีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ทีนี้ใช้เนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยมันอีกเรื่องของวินัยแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงการปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระเจ้าเนี่ยอะไรที่เป็นโทษอะไรที่เป็นคุณเราก็เอาตรงนี้มาจับเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเราหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนดีมันคือแสงสว่างแสงหนึ่งในโลกใบนี้ แล้วคนดีหลายๆคนบนโลกใบนี้ถ้ามีแสงสว่างทุกคนโลกมันก็จะสว่างขึ้นน่ะเราลองตึงโลกของเราทั้งใบอ่ะคนที่เป็นคนดีคือจุดสีขาวคนที่เป็นคนชั่วหรือคนอกุศลเนี่ยคนพานเนี่ยคือจุดสีดำถ้าคนดีเนี่ยมันเยอะโลกใบนี้ก็จะเป็นสีขาวถ้าคนไม่ดีเยอะโลกใบนี้ก็จะเป็นสีดำถ้าเกิดคนดีเยอะถ้าเราเป็นคนดี ความสุขมันก็เกิดขึ้นกับเราแล้วก็เกิดขึ้นกับรอบตัวเราอย่างน้อยน้อยเนี่ยกิเลสข,ของเราเนี่ยก็ไม่ไปทาร้ายคนอื่นการมีสติมันทําให้กิเลสข,ของเราเนี่ยไม่ทาร้ายคนอื่นความเห็นแก่ตัวความโลภความกโกรธความอิจฉาต่างๆเนี่ยถึงเรายังมีอยู่แต่กิเลสท,ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ทำร้ายใครอันนี้มันโอเคแล้วนะคะทีนี้พูดถึงความทุกข์นนี่คือกิเลสเยอะในกลุ่มคนที่กิเลสเยอะทุกข,ขาในกลุ่มเนี้ย คือกิเลสเยอะปฏิบัติธรรมเนี่ยทรมานทรมานนั่งก็ฟุ้งซ่านคิดมากง่วงนอนสารพัดอะคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราสะสมของเรามาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีอินทรีย์บารมีเก่าเนี่ยก็จะสามารถมีสติปุ๊บเนี่ยมันของเก่ามันมาเลยทั้งสติสติมาปุ๊บเนี่ยปัญญาอะไรต่ออะไรมาหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย ตอนเริ่มต้นซึ่งจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยซึ่งสอนกรรมฐานมาสิบกว่าปีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยในพระไตรปิฎกในโอวาทปฏิโมกพุทธจงก็พุทธองค์งก็ทรงสแสดงเรื่องของขันติเป็นตะบะอย่างยิ่งความเพียรเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราขาดความอดทนเราขาดความเพียร สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสติกับสมาธิจะไม่มีทางเกิดเลยเราต้องมีความอดทนในการปฏิบัติอดทนตามรู้ตามดูตามเห็นสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันให้ได้ส่วนใหญ่เราจะขาดความอดทนเราจะไหลไปตามสภาวะจิตของเราไปทางไหนแล้วก็ไปตามนั้นเราไม่พยายามที่จะเอาสติดูมันจึงยากมีโยคีอยู่ท่านหนึ่ง ถามว่าอาจารย์พอเราชำนาญแล้วเนี่ยเดินช้าๆเนี่ยเพราะตัวเองพยายามบอกกับโยคีท่านนี่บอกให้เดินช้าๆมีสติรู้ไปในการเดินเมื่อสติมันมาแล้วเนี่ยพอปัญญามันมาเนี่ยทุกอย่างมันจะตามมาแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องมีความอดทนในการทํำช้าๆเพราะด้วยกิเลสข,ของเราเนี่ยเราอยากเร็วเขาก็เลยบอกว่าต้องช้าแบบคนนี้ใช่ไหมคนทีบ่บางท่านเนี่ยทำช้าอยู่ตอนเนี้ย อกใช่เขาก็เลยบอกว่าแล้วออกไปอยู่ข้างนอกยังไงล่ะช้าแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เอาการช้าเนี้ยไปใช้แต่เราเอาตัวปัญญาที่ได้จากการเห็นในขณะที่ทำช้าๆเนี่ยไปใช้แต่ตาบใดที่เรายังไม่ยอมลงมือทำเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นเลยว่าตอนที่มันช้ามันได้อะไรเพราะว่ามันเป็นปัจจตังมันบอกกันไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นคนที่ฝึกธุดงคนที่ฝึกธุดงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องถือทุดงขวัตตลอดเวลาอย่างตัวเองก็เคยฝึกธุดงมามันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะต้องทานข้าววันละมื้ออาสนะเดียวเป็นวัดหรือไม่รับภาชนะที่สองเลยแล้วก็แต่มันเป็นมันเป็นข้อปฏิบัติในขณะที่เราถือข้อวัดทุดงแต่พอเราเลิก ปฏิบัติเราไปใช้ชีวิตจริงในโลกของเราสิ่งที่เราได้มาคืออะไรความอดทนพอเราฝึกทุ้ดงมาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาแดดที่เราเคยร้อนเราก็ไม่ร้อนสถานที่ต่างๆที่ทุกคนเขาลำบากกันเราก็ไม่ลำบากนอนเขานอนไม่ได้แบบนี้แต่เรานอนได้เราไม่รู้สึกอะในเวลาเดียวกันที่เขารู้สึกทุกข์กับสิ่งนั้นแต่เรากลับไม่ทุกข์กับสิ่งนั้น มันเป็นวัคซีนป้องกันความทุกข์เพราะว่าเราได้ความอดทนมาเราฝึกความอดทนมาแล้วเช่นเดียวกันตัวปัญญาก็เหมือนกันตอนเราปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้มาซ้อมให้มันช้าแล้วชีวิตจริงก็ช้าคิดได้แค่นั้นคนบางคนชีวิตจริงเนี่ยได้แค่นั้นจริงๆคิดว่าถ้าช้าจนเก่งแล้วเนี่ยกลับไปอยู่ข้างนอกมันก็ต้องช้าดีมันไม่ใช่จึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยเราดูคนน่เราดูคนปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะดูท่าทาง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวาสนาหรือหรือขันธะสันดานของคนเนี่ที่มีเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนคนที่จะเปลี่ยนได้มีอยู่บุคคลเดียวในโลกั้นคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปนิสัยท่าทางต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเราจะดูคนคนนั้นเนี่ยมีกิเลสหนากิเลสน้อยปฏิบัติธรรมแล้วได้หรือไม่ได้เนี่ยเราดูตอนอยู่ร่วมกันอารมณ์ของเขาที่จะเจอสิ่งที่ชอบใจหรือไม่พอม่ไม่ชอบใจเนี่ย มีความโกรธมีความไม่พอใจขนาดไหนดูความโลภของเขาดูความอิจฉาลิษยาดูความเห็นแก่ตัวเนี่ยของพวกเนี้ยมันจะชี้ให้เรารู้ว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมไม่เหมือนกันนะทีนี้กลับมาที่ปฏิปทาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มันอยู่ในใจเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันพระพุทธองค์ทำไมต้องตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในขายพยานพระพุทธองค์ดู ดูอะไรดูปัญญาแล้วแหละถ้าเกิดไอตัวปัญญาเนี่ยปัญญาคืออะไรปัญญาคือสภาวะที่เท่าทันตามความเป็นจริงคนที่ไม่เคยเห็นสมมุติว่าเราจะอธิบายเชียงใหม่ให้นักเรียนฟังระหว่างเราเราพูดโดยที่ไม่มีสื่ออะไรเลยเชียงใหม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ พระธาตุพนมเป็นอย่างนี้เอ๋ขอโทษนะคะพระธาตุดอยสุเทพมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ปรากฏว่าเด็กคนที่ฟังเนี่ยไม่เคยไปเชียงใหม่เลยแต่เคยไปพระธาตุพนมพอเราพูดถึงพูดถึงดอยสุเทพพูดถึงพระธาตุดอยสุเทพเด็กก็จะไปคิดถึงพระธาตุที่นครมนมเพราะว่าเขาเขาเคยเห็นอันนั้นเพราะฉะนั้นจินตนาการของเขาจึงไม่ตรงตามความเป็นจริง นี่คือไอตัวปัญญาที่จะพูดถึงเนี่ยพระพุทธองค์ก็ต้องเอาคนที่เคยไปเชียงใหม่มาแล้วหรือคนที่เคยเห็นสภาวะธรรมมาแล้วแล้วถึงจะอธิบายสิ่งที่จะทรงแสดงให้คนนั้นเนี่ยเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้มันต้องเกิดขึ้นจากฐานที่มีความเข้าใจของเดิมซะก่อนจึงจึงต้องตรวจดูว่าบุคคลคนเนี้ย บางคนก็ต้องอธิบายยาวก็แสดงอนุภูพิกถาไล่ไปบางคนก็ต้องอธิบายทั้งหมดเลยแต่บางคนเนี่ยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยยังปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเราจะเห็นว่าในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยพระองค์ไม่ทรงแสดงเลยว่าทานมีอนิสงส์ยังไงศีลมีอนิสงส์ยังไงการออกจากเรือนมีอนิสงส์ยังไงไม่แสดงเลยเพราะอะไรเพราะว่า ปัญจะวะคีทั้งห้าเนี่ยออกจากเรือนแล้วมีความเชื่อทุกอย่างคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้จักทานไม่รู้จักศีลไม่รู้จักภาวนาเขารู้จักทุกคนค่ะแต่แต่ว่าเขาไม่รู้จักพระนิพพานแบบพระพุทธเจ้าต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาก็มีพระนิพพานค่ะ พะนิพาณของเขาเนี่ยพะนิพานเปลงว่าเย็นแปลงว่าสุขหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าของเขาก็มีนิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานของเขากับนิพพานของเราจึงไม่เหมือนกันพะนธิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเขามีการทําความดีเหมือนกับเราทุกอย่างไม่อย่างนั้นเนี่ยสวรรค์เนี่ยก็จะเก็บไว้ให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเดียวหรือเปล่าคําถามเนี่ยตัวเองเคยเคยตั้งให้กับตัวเองว่าเนี่ยถ้าเกิด มีคนมาถามตอนนั้นมีน้องอยู่คนหนึ่งเรียนจิตวิทยามาถามบอกพี่พี่เรียนพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะถามพี่ว่าท่านหนูเนี่ยลาออกจากความเป็นพุทธเนี่ยหนูก็ไม่ตกนรกใช่ไหมเหมือนกับเราออกจากงานเราก็ไม่ต้องมารับโทษของที่ทํางานนั้นอะไรเราก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อของพี่พี่มีความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ทีน mm ี hmm. ้เนี่ยน้องจะเชื่อพี่ห nah. ร <ayım> ือไม่เชื่อพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้องก็เลยบอกอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกเขาไม่มีศาสนาน้องจะเชื่อพี่หรือน้องไม่เชื่อพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้องแต่พี่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของว่าความดีเนี่ยถ้าจิตของเราเป็นกุศลเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์ทีนี้เนี่ยคำว่ากุศลเนี่ยมันมีทั้งการทําทานการรักษาศีลการภาวนาความเมตตาอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งจิตแบบเนี้ยมันไม่ได้มีเฉพาะพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะมีจิตที่คิดจะให้ทานได้มีจิตที่คิดจะไม่เบียดเบียนคนอื่นได้มีจิตที่จะรักษาใจของเขาเนี่ยให้เป็นกุศลได้ถ้าใจของเขาเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ทุกศาสนาสามารถขึ้นสวรรค์ได้หมดแต่ ถ้าน้องทําความผิดพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เหมือนกันว่านรกไม่ได้เป็นของพระพุทธศาสนาถ้าน้องคิดชั่วน้องทําชั่วไม่ว่าน้องจะเกิดอยู่ในศาสนาไหนก็แล้วแต่น้องก็ต้องตกนรกนี่คือความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าของพี่ตัดสู้แล้วพี่ก็เชื่อแบบนั้นก็เลยบอกอย่างนั้นแล้วก็เราก็ไม่ต้องการคําตอบว่าว่าเขาเนี่ยเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราแต่จาได้เลยว่าน้องคนนี้บอกว่า พี่ตอนนั้นตัวเองยก็ยังไม่ได้สอนนะคะก็ยังเรียนอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็เรียนอยู่ปริญญาตรีเขาบอกว่าพี่หนูว่าพี่น่าจะไปเป็นอาจารย์นะตอนนั้นจําได้เลยพี่อธิบายหนูเข้าใจเลยอะ่ะก็บอกก็นี่แหละเป็นกลางๆแบบเนี้ยแต่ว่าเราจะเชื่อพี่แล้วเราจะไม่เชื่อพี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลของความสุขกับความทุกข์ของพี่แต่พี่ได้พูดแล้วพี่สบายใจพี่ได้บุญจบก็เลยบอกอย่างนั้นนะคะ ทีนี้มาอีกสองข้อสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญากับสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขขาก็คือสุขนั่นเองปฏิปทาทันทาพิญญาเนี่ยทั้งๆท,ที่ปฏิบัติสุขนะแต่ว่าบรรลุชา้าเหมือนตอนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราเจอโยคีเราเจอผู้ปฏิบัติด้วยกันเนี่ย เขาบอกเขานั่งสบายอย่างเช่นคนติดสุขติดสมาธิอย่างนี้เป็นต้นสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาแต่ไม่บรรลุท่าทีหนึง่งเพราะว่ามันติดอยู่ในความสุขไม่ยอมทําความเพียรไม่ยอมจเจริญสติรู้ไปในสิ่งที่มันควรจะรู้หลงไปในความสุขอ่ะคือด้วยความที่ว่ากิเลสก็ไม่เยอะเป็นคนกิเลสน้อยสุขขาปฏิปทา ทานทาพิญญาในกิเลสน้อยจึงทุกน้อยไงคือเราจะดูคนเนี่ยว่าสุขหรือว่าทุกเนี่ยดูจากกิเลสถ้ากิเลสมากก็ทุกมากกิเลสน้อยก็ทุกน้อยเพราะฉะนั้นสุขขาปฏิปทาเนี่ยก็คือคนที่กิเลสน้อยมันไม่มีอะไรมารุมเราอะ่ะไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความอิจฉามารุมเราอะ่ะถ้าจะปฏิบัติมันก็ง่ายแต่ปรากฏว่าอินทรีย์บรารมีไม่แก่ก้า ไม่เห็นกิเลสตัวเองที่มันยึดมั่นถือมั่นในความสุขก็เลยบรรลุชา้ทาทั้งๆที่มีความพร้อมมากเลยนะอุปสรรคอะไรก็ไม่มีหรอกแต่บรรลุไม่ได้สักทีหนึ่งมันไม่เห็นกิเลสของตัวเองไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นการปรุงแต่งไม่เห็นความสุขที่ตัวเองไปติดจึงกลายเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาก็คือบรรลุชา้า ราจะเห็นอย่างนี้ก็มีเยอะบางคนประมาทไม่ยอมที่จะปฏิบัติทั้งๆที่ตัวเองก็ยูมีบุญนะบางคนดูมีบุญเยอะอุปสรรคน้อยมากแต่ปรากฏว่าสติน้อย <c oughs> คืออุปสรรคก็น้อยแต่แต่ว่าสติก็ดังน้อยอีกความเพียรก็น้อยความอดทนก็น้อยแต่ปัญหาแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าทุกมันไม่มีเพราะฉะนั้นความอดทนก็ไม่ต้องใช้มาก แต่อินทร์บารมีก็ไม่แก่กล้ามันก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับโยคีที่ปฏิบัติแล้วไปเรื่อยๆไม่โลดโผนแล้วก็ไม่ไม่ชัดเจนจะติดความสุขจะไม่ค่อยมีอะไรส่งเท่าไหร่เขาก็จะปฏิบัติของเขาไปเพราะไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาทำความเพียรอีกสักนิดนึงเนี่ยเขาก็จะไปได้เร็วแต่ปรากฏว่า อินทร์บาร,รมีเขาไม่แก่กล้างไงความเพียรเขาก็อ่อนสติเขาก็อ่อนสมาธิเขาก็อ่อนเขาก็เลยไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นคืออะไรมันก็เรียนรู้ยากอีกทีนี้มากลุ่มสุดท้ายก็คือสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาก็คือคนที่มีกิเลสน้อยแล้วบรรลุธรรมได้เร็วคือเราจะเห็นคนกลุ่มนี้ที่ไหน ในสมัยพุทธกาลคนกลุ่มนี้เนี่ยพระพุทธองค์จะทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานว่าใครเนี่ยคือผู้ที่จะบรรลุธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรโดกลุ่มนี้ฟังธรรมแป๊บเดียวบรรลุเลยซึ่งหลายคนก็อธิษฐานคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระ เมตตามีพระบารมีมีพระมหากรุณาที่คุณมากชาตินี้ตัวเองก็ไม่ค่อยทําอะไรมากหรอกใส่บาตรอย่างเดียวก็พอแล้วอธิษฐานอธิษฐานขอให้เกิดมาชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยได้พบกับพระพุทธเจ้าสักพระองค์เพื่อที่จะได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมต้องบอกเลยว่าความคิดอันเนี้ยผิดพลาดอย่างแรงการที่เราจะเจอพุทธเจ้าแล้วเราบรรลุธรรมได้เนี่ย เขาเรียกว่าเราต้องเตรียมความพร้อมด้วยคือตัวเราเองเนี่ยเราต้องมีข้อมูลมีความพร้อมที่จะลองรับธรรมะของพุทธ,ทธเจ้าเนี่ยเรารู้เรื่องถ้าเกิดว่าในตัวของเราเนี่ยไม่มีธรรมะที่จะลองรับสิ่งที่พระุทธองค์ทรงสแสดงได้เนี่ยถึงพระพุทธองค์จะทรงสแสดงดีแค่ไหนเนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้มันลองรับไม่ได้เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าบางคนบางท่านเนี่ย ฟังทำพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรลุเลยเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยพิจารณาตามพิจารณาตามที่มีข้อมูลเป็นวิปัสสนาอยู่แล้วในใจคือปัญญาเนี่ยมันมีอันนี้เขาเรียกตัวปัญญาคาว่าปัญญาในที่นี้คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิปัสสนาเนี่ยอยู่ในใจเป็นบาร,รมีปัญญาบาร,รมีมันรองรับอยู่ พอพระพุทธองค์ทรงแสดงไอตัวปัญญาบาร,รมีที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เข้าไปประมวลข้อมูลที่รับพิจารณาตามความเป็นจริงเลยมันเห็นนะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าขันห้าเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์เนี่ยมันพร้อมอยู่เสมอเพียงแค่พระพุทธเจ้าแสดงขณะที่ตาเห็นรูปของเราเนี่ยเราพิจารณาตาเห็นรูปของเราเราเราพิจารณาจมูกได้กลิ่นพิจารณาลิ้นกระทบรส ด้วอ,อะไรที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยมันเห็นความเกิดดับมันเห็นความเป็นพระไตรลักษมันบรรลุเลยเพราะว่าเขามีข้อมูลเขามีความความเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอธิษฐานว่าสาธุเกิดมาขอให้พบกับพระพุทธเจ้าในชาติใดชาติหนึ่งจะได้บรรลุธรรมแต่ปรากฏว่าพอเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บพระพุทธองค์ทรงสแกนสมองว่างมาก ไม่มีข้อมูลที่จะพูดอะไรได้เลยพูดไปก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็จะไม่ก็จะเสียประโยชน์เหมือนกับตัวเองเคยเตือนกับเด็ก,ดกๆหลายๆคนเด็กบางคนบอกว่า,ไม,านนไม่อยากเรียนนู่นไม่อยากเรียนนี่ไม่อยากทํำนู่นไม่อยากทํานี่ตัวเองก็เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเจออะไรบ้างโอกาสต่างๆเนี่ยมักจะมีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับโอกาสเสมอ ทุกโอกาสเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับโอกาสถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะได้รับสิทธิ์นี้ทันทีถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะได้รับสิทธิ์นี้ทันทีเหมือนกับคนที่โอกาสที่จะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วบรรลุเนี่ยเพราะเขามีปัญญาไงเขาจึงได้โอกาสนั้นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเราต้องสร้างคุณสมบัติของเราเนี่ยเอาไวเ้เยอะๆก็คือความดีเนี่ยทุกรูปแบบเมื่อมีโอกาสอะไรมาเราจะต้องไม่ได้เป็นนั่งสมมติว่าอะ เ,เราอย่างรักเรียนบาลีเนี่ยเราเรียนบาลีเขามีข้อบังคับว่าคนที่เรียนบาลีเนี่ยจะต้องสอบนักธรรมผ่านเราก็เลยบอกว่าไม่เอาละเดี๋ยวก็จะศึกละเรียนมันไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักธรรมก็ไม่ต้องตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่คิดจะตั้งใจเรียนแล้วนักธรรมสอบให้มันไม่ผ่านเอาไว้ เพราะว่าคิดจะศึกสมมุติเนนนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราเรียนเรียนไปขึ้นมาเกิดรักบาลีขึ้นมาอยากที่จะทําให้พ่อแม่ดีใจอยากจะสอบบาลีขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณสมบัติของเราที่มีอยู่เนี่ยคือเร,เราสอบนักธรรมไม่ผ่านเราไม่ได้สอบนักธรรมโอกาสในการเข้าสอบไม่มีเมื่อโอกาสในการเข้าสอบไม่มีโอกาสในการรับผลก็ไม่มี มือกับการฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้ดีๆเรามีความเข้าใจเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานมากแค่ไหนเรามีความเข้าใจเรื่องของขันห้ามากแค่ไหนเรามีเข้าใจเรื่องของรูปกับนามมากแค่ไหนเราจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าพื้นฐานของเราดีอะเราได้โอกาส เราเรามักจะได้โอกาสที่ดีๆเสมออย่างเช่นการฟังทำท่านแสดงเรื่องนี้เอาเราก็ฟังรู้เรื่องท่านแสดงเรื่องนี้เราก็รู้เรื่องแต่พอถึงเวลาเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเดี๋ยวท่านพูดเรื่องไหนแล้วเ,เข้าไปอ่านหนังสือมันไม่ทันสมมติท่านแสดงเรื่องเนี้ยเราไปอ่านตามหลังเนี่ยมันเสียโอกาสละ่ะเพราะว่าแทนที่เราจะมีข้อมูลรองรับเอาไว้แล้วพอท่านพูดมาปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเลยมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองเอาไว้คือชั่วโมงที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตอยู่เราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าโอกาสของเราคืออะไรแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือลมหายใจยังอยู่วันนี้ข้างหน้าเราเขาทําอะไรกันเราทําจิตของเราเนี่ยให้มันมีความสุขให้มันเป็นกุศลกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ไม่จําเป็นต้องวิ่งไปหาโอกาสคะ่ะโอกาสของจิตที่มันดีเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เรานะมีสติกับมันหรือเปล่านะคะ ก็วันนี้ก็สหัสสนจบแล้วนะคะสำหรับสมาชิกจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะซึ่งนำโดยคุณหมอสมชายนะก็หนึ 1, ่งสองประเด็นก็คือสหัสไนเนี่ยเป็นชื่อของพระอินท์แต่ชื่อนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของบทสวดเป็นในที่ไม่เหมือนกันของพระอินเนี่ยสหัสไนเนี่ยเป็นในคือตาพันตาเนี่ยคือตา แต่ในสหัสนัยในการสวมดมนต์ของเราเนี่ยเป็นไนยะซึ่งแยกแยะออกไปเป็นคนละอันกันนะคะแล้วทีนี้ก็ในส่วนที่เป็นสหัสไนอันเนี้ยท่านแสดงถึงบุคคลที่จะบรรลุธรรมคนที่จะบรรลุธรรมมีลักษณะที่แตกต่างกันคนแรกบรรลุธรรมคือทุกเลืกเกินทุกเลืกเกินแล้วบรรลุธรรมช้าอีกคนนึงทุกเลกเกินแต่บรรลุธรรมเร็ว อีกคนหนึ่งมีความสุขแต่บรรุธรรมช้าอีกคนหนึ่งมีความสุขแต่บรรุรมเร็วนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอก่าวขอพระคุณครูบาอา,าจารยารท์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจาริยธรรมขอก่าวขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกติดตามรับฟัง,ร,ฟงรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ